นับสนุนการค้นพบประสบการณ์ใหม่โดย King Power นี่ค่ะโต๊ะจีนอาราระเวงแล้วก็เฟรนฟรายมาแล้วค่ะได้เวลามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่สนุกง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญูค่ะหรือที่หลายคนเรียกว่าเซียนหล่อใต้เทียนกงจังหวัดสมุทรปราการค่ะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะได้รับการถ่ายทอดความเชื่อทางศาสนาค่ะมาจากมูลนิธิหนานคุนเซินใต้เทียนฝูที่ประเทศไต้หวันนั่นเองนะคะซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานเทพเจ้าที่มีชื่อว่าโงหวังเอียค่ะซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีอายุเก่าแก่และอลังการที่สุดในไต้หวันนั่นเองค่ะในช่วงปีใหม่นะคะคนก็จะนิยมมาไหว้ศาลเจ้าค่ะเพื่อแก้ปีชงค่ะจากร้ายให้กลายเป็นดีทีนี้เราลองมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกันบ้างดีกว่าถ้าเราอยากจะพูดว่าไหว้แก้ปีชงภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะ拜神祈求转运拜神祈求转运ไหว้แก้ชงค่ะนี่แหละค่ะก็จะมีคนเดินทางมาแก้ปีชงเป็นจำนวนมากเลยนะคะทีนี้เราลองมาเรียนรู้ประโยคภาษาจีนกันบ้างดีกว่าค่ะถ้าเราอยากจะพูดว่าคุณควรไปแก้ปีชงภาษาจีนพูดแบบนี้你该去拜神祈求转运你คุณไกลควรชื่อไปไปเฉินชี้ฉิวจวนยืนไหว้แก้ปีชง你该去拜神祈求转运คุณควรไปแก้ปีชงค่ะวันนี้ไหว้พระแล้วสบายใจมากๆเลยละค่ะแต่ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเฟนฟายมีเทคนิคดีๆในการเดินทางมาฝากกันทุกครั้งที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาสักนิดนึงหลังจากเช็คอินแล้วก็จะได้มีเวลาไปช้อปปิ้งชิลๆหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยสามารถไปช้อปปิ้งที่ห้างขายสินค้าปลอดภาษีในเมืองได้เลยนะคะก่อนการเดินทางถึง30วันรับรองว่าได้ของถูกใจอย่างแน่นอนค่ะวิธีในการฝึกฝนภาษาที่ดีที่สุดนะคะคือการที่เราได้ฝึกพูดฝึกใช้บ่อยๆค่ะนอกจากจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วยังทำให้เราได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการโต๊ะจีนอาราวเดอะเวิลด์แล้วต้องขอขอบคุณ King Power Duty Free ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนกลางและสุดท้ายนี้อย่าลืมไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้ขึ้นไปลาไปก่อนเจียน